ย SBTV Digital Box คมชัดทุกสาระความบันเทิงกว่า200ช่องโทร038-765-184-6สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรับชมข่าวประจำวันนะครับวันนี้พบกับเรา2คนครับผมอนาวินขยันกิจครับและดิฉันธัญลักษณ์พิมพ์สกุลค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีกับเรานะคะจาก6ช่องทางความร่วมมือ60ข่าวด้วยกันค่ะจากศูนย์ข่าว CTV Cable TV ชลบุรี SVTV บางแสน PTV ศรีราชาบางละมุง Cable TV โสพล Cable TV และ P Cable TV สัตหีบนั่นเองค่ะครับรวมทั้งคุณผู้ชมนะครับสามารถส่ง SMS เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับรายการได้ครับพิมพ์ข้อความส่งมาที่422-1055ครับทางรายการมีของรางวัลเป็นบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารสันดูโรงแรมเดอะเซตแหลมท่านบางแสนมอบให้คุณผู้ชมวันละ2รางวัลด้วยครับมาติดตามประเด็นข่าวแรกในวันนี้นะคะจากกรณีเหตุที่ยิงกันค่ะในร้านคาราโอเกะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็ปลัดอำเภอนั้นสาหัส1รายนั้นในวันนี้ค่ะทางด้านของตำรวจที่ก่อเหตุก็ได้มีการเข้ามอบตัวแล้วโดยเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธอยู่นั่นเองค่ะจากกรณีเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่22มิถุนายนทางด้านของร้อยตำรวจเอกกุณฑวัฒน์รวมจิตรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันที่ร้านอาหารครัววันเพลงเก่าคาราโอเกะซึ่งมีนายภูมิชายอิสระวิริยกุลอายุ50ปีปลัดอำเภอเกาะสีชังได้ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด9มม.เข้าที่บริเวณคาง2นัดไหล่ขวา1นัดได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสและนายฉลาดอนุรักษาอายุ46ปีถูกยิงนอนเสียชีวิตข้างเวทีดนตรีภายในร้านทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รู้จักกันต่อมาในเวลา 16:30 นพันตำรวจเอกสมโชติตามผลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีได้รับการติดต่อเข้ามอบตัวของตำรวจทั้ง2นายคือร้อยตำรวจโทวุฒิโชคจันพลอยรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีและดาบตำรวจโชคชัยปุณสวัสดิ์ผู้บังคับงานหมู่งานสืบสวน2บังคับการสืบสวนภาค2โดยสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2นายยังคงให้การปฏิเสธและไม่พูดอะไรแล้วก็จะขอให้การในชั้นศาลค่ะซึ่งทางด้านของผู้กำกับการสถานสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเผยว่าเบื้องต้นนะครับได้มีการตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นกลัวว่าจะเป็นข้อกล่าวหานินทานะครับว่าทางตำรวจนั้นเข้าข้างกันครับโดยในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนต่อในวันพรุ่งนี้ก็จะทำการรวบรวมสำนวนและพยานหลักฐานส่งตัวฟ้องศาลต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเป็นผู้ก่อเหตุซะเองนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าในครั้งนี้มีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็ยังคงบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะได้ติดตามสำหรับเรื่องนี้คดีนี้ส่งในชั้นศาลต่อไปด้วยค่ะมาดูกันต่อที่สาวอุบลกันบ้างนะครับก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าถูกกลุ่มของชายชะกันนะครับเข้าไปทำร้ายแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจบุกจับแล้วก็รีดทรัพย์แลกกับอิสรภาพนะครับซ้ำร้ายยังมีการพาออกจากห้องขังไปข่มขืนในที่เปลี่ยวครับมีการรายงานว่ามีหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวเองนะครับว่าถูกกลุ่มตำรวจนอกรีดของโรงพักแห่งหนึ่งทำการจับกลุ่มตัวในข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็ทำการลักทรัพย์ข่มขู่รีดไถแลกกับเงินและอิสรภาพแล้วก็พาไปข่มขืนกระทำชำเราเดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาครับโดยนางสาวอ้อนามสมมุติอายุ33ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีผู้เสียหายเผยว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นหมอนวดแผนไทยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าภายหลังนั้นถูกทางการเกาหลีใต้จับกุมในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายจึงมีการส่งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เพิ่งมาขอพักอาศัยอยู่กับเพื่อนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ9ย่านพัทยาเหนือและเพื่อรอเวลาหางานใหม่ครับกระทั่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีชายชะกัน4คนบุกเข้ามาหาในห้องพักพร้อมกับอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งใกล้เคียงในพื้นที่เมืองพัทยาครับจากนั้นจึงได้ทำการตรวจค้นในห้องพักก่อนจะฉวยโอกาสเอาพระเครื่องรวมไปถึงทรัพย์สินอีกหลายรายการไปโดยอ้างว่าจะเก็บไว้ให้ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นภายในบ้านนะครับก็พบยาไอซ์จำนวน40กรัมจึงรับสารภาพนะครับว่าเสพยาจริงจึงถูกนำตัวไปที่สถานีครับโดยที่ไม่ถูกนำตัวเข้าควบคุมครับ
ต่อมานะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งว่าให้หาเงินมาจำนวน 5,000 บาทเพื่อที่จะใช้ล่อซื้อยาเสพติดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวจึงหาเงินมาให้รวมทั้งสิ้น 3,500 บาทกระทั่งกลางดึกชายที่ได้อ้างว่าเป็นตำรวจชื่อต้นไม่ทราบยศนะคะได้เรียกตัวออกมาจากห้องขังก่อนที่จะพาไปนอนยังห้องหนึ่งบนสถานีจากนั้นก็ได้เข้ามากอดจูบแล้วก็พยายามที่จะปลุกปล้ำขืนใจถึง2ครั้งแต่ว่าก็ไม่สำเร็จจึงได้นำตัวกลับไปยังห้องควบคุมเหมือนเดิมต่อมาพี่ชายซึ่งเป็นตำรวจนะคะอยู่ที่โรงพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนจะเข้าไปเจรจาซึ่งทางกลุ่มคนดังกล่าวก็ได้ยื่นข้อเสนอให้หาเงินมาจำนวน 100,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพแต่ว่าพี่ชายหามาได้เพียง 60,000 บาทจากนั้นก็ได้มีการปล่อยตัวออกมาค่ะภายหลังได้มีการนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับญาติๆและคิดว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลเมืองพัทยาซึ่งแพทย์ก็ได้ลงความเห็นว่าถูกข่มขืนกระทำชำเราจากนั้นจึงได้เดินทางเข้าร้องเรียนที่มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีกระทรวงยุติธรรมและเจรตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความช่วยเหลือและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายด้วยค่ะไปดูกันต่อที่ลิงแสมกันบ้างนะครับก็บุกเข้าไปทำลายข้าวของนะครับของประชาชนครับที่เดินทางมาทำบุญนะครับที่วัดสันติพักครับก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความอดอยากและก็พฤติกรรมการให้อาหารลิงของมนุษย์นั่นเองครับจากเหตุการณ์ลิงแสมบุกเข้าไปทำลายข้าวของของประชาชนนะครับที่เดินทางมาทำบุญที่วัดสันติพักจังหวัดชลบุรีโดยปัญหาเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมของลิงที่เปลี่ยนไปจากฝีมือมนุษย์ทั้งการให้อาหารจนลิงนั้นก็เกิดความเคยชินไม่สามารถหาอาหารเองได้รอแต่นักท่องเที่ยวนำอาหารมาให้ทางที่ดีก็ควรงดให้อาหารกับลิงแต่ถ้าหากให้ปล่อยไว้แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการให้อาหารลิงก็อย่าไปยื้อแย่งอาหารเพราะว่าลิงในปัจจุบันมีพฤติกรรมหวงแล้วก็อาจจะเข้ามาทำร้ายผู้ที่ให้อาหารก็ได้ครับสำหรับลิงแสมนะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์สังคมค่ะที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในหนึ่งฝูงนั้นก็จะมีสมาชิกมากกว่า100ตัวโดยตามธรรมชาติลิงแสมนั้นจะชอบอาศัยอยู่ตามป่าใกล้น้ำมากกว่าเข้าไปอยู่ในป่าลึกของประเทศไทยรวมไปถึงนะคะลิงแสมนั้นจัดว่าเป็นลิงที่ชนิดที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดที่สำคัญก็มีสถานะตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535อีกด้วยค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายประทีปจึงประสบโชคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้กันค่ะครับก็มาทำบุญแล้วก็พอตอนช่วงระหว่างที่อยู่ในโบสถ์ก็รถก็จอดอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็ออกมาก็รถสภาพก็โดนดึงยางขอบยางของรถยนต์นะครับแล้วก็ตรงกระจกข้างก็ถูกดึงแล้วก็ตรงกระโปรงท้ายรถก็มีรอยแบบลิงแทะสีกันไว้ครับแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับออกมาแล้วก็เห็นลิงอยู่บนหลังคารถแล้วก็กำลังดึงขอบยางอยู่ยังดีที่ว่ามันใส่คืนที่เดิมได้ฮะมันไม่ได้หล่นลงมามันมีครับมีหลายคันเลยส่วนใหญ่ก็วันที่รถเยอะฮะวันอาทิตย์เนี่ยมาทำบุญคนมาทำบุญกันเยอะๆฮะก็จะโดนกันก็ปกติเคยมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้ววัดนี้แต่สมัยก่อนก็ลิงมันไม่เยอะเท่านี้ฮะตอนนี้มันเยอะก็ยังมาอยู่ครับแต่ว่าคงต้องจอดรถที่ปลอดภัยหน่อยจอดให้ไกลลิงออกไปหน่อยพฤติกรรมของลิงนั่นก็ไม่ได้มีความก้าวร้าวอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าเนื้อมือของมนุษย์นั่นเองนะครับที่ไปให้อาหารเขาจนเคยชินแล้วก็นำมาซึ่งความก้าวร้าวดังกล่าวด้วยนะครับก็ฝากไปยังคุณผู้ชมหรือว่าใครที่เดินทางไปทำบุญว่าอย่าให้อาหารลิงแบบผิดๆแบบนี้นะครับก็จะทำให้พฤติกรรมของเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยครับใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้เดินทางมาตรวจในโครงการของสนามบินอุตภเปาที่จะเปิดมีการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะSVTV Digital Box คมชัดทุกสาระความบันเทิงกว่า200ช่องโทร038-765-184-6 ผู้รักแบรนด์ทะลุโลกเรื่องนี้ขายได้กำไรแน่นอนเดี๋ยวขอโหลดแป๊บช่วยกันหน่อยเร็ว
เอ้าอึ๊บไม่ขยับเลยครับมีแบบแรงๆมั้ยพี่คุณไม่อยากรอแรงชัวร์ต้องนี่เลยที่รัก TOT Fiber to You Fiber Optic แรงชัวร์กับ Pro New Inspire 20เมกะแค่เดือนละ750บาทพร้อมได้ดู TOT IPTV แรงชัวร์แบบนี้งานโลดธุรกิจแน่นเยี่ยม TOT Fiber to You วันนี้ถึง31มีนาคม2559โทรเลย1100พ่อคะหนูถามอะไรดีถ้าผู้หญิงยอมมีอะไรกับผู้ชายอะแล้วผู้ชายเขาจะรักผู้หญิงมากขึ้นไหมคะขอต้อนรับเข้าสู่องค์การทองผู้หญิงเรื่องเพศครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อเลือกที่จะคุยหรือไม่คุยครับเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังสมมุติว่านี่คือความรักนี่คือเซ็กส์โอกาสทองมีครั้งเดียวอย่าพลาดนะครับเปิดโอกาสคุยปิดโอกาสพลาดสนับสนุนข่าวโดย SVTV Digital Box คมชัดทุกสาระความบันเทิงกว่า200ช่องโทร038-765-184-6รับชมข่าวประจำวันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกับเราต่อค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราส่งข่าวสารผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข422-1055ทางรายการมีบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารสนดูโรงแรมเดอะเซตแหลมแท่นบางแสนมอบให้กับคุณผู้ชมทุกวันวันละ2รางวัลด้วยกันค่ะในช่วงนี้นะครับเราไปดูกันต่อครับที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมาที่สนามบินอุตภเปานะครับเพื่อทำการตรวจสอบและก็ติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยาตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ครับพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาด้วยเครื่องบินมายังท่าอากาศยานเพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการจังหวัดระยองและร่วมในการประชุมนะครับกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่3เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยองชลบุรีฉะเชิงเทราพร้อมกับเตรียมเข้าเยี่ยมชมนะครับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาเพื่อเป็นการรองรับการลงทุนตามนโยบายรัฐบาลครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีพลเรือเอกณอารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือตรีวรพลทองปรีชาผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุตภเปาให้การต้อนรับครับนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมในโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งที่2อุตภเปาของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานอุตภเปาจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบก่อนที่จะเดินทางไปพบปะกับประชาชนณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางและตรวจเยี่ยมโครงการสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแนวกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กที่บริเวณหาดพยูนซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเป็นการช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยาตั้งอยู่ที่รอยต่อระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองได้เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและสายการบินที่เดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังให้บริการแก่เที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินส่วนตัวโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานอุตภเปาจะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังพัทยาและจันทบุรีอย่างมากจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนชายทะเลภาคตะวันออกหรือว่านักธุรกิจที่จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีนั่นเองค่ะครับเรามาดูกันต่อนะครับที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพานะครับที่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี2559ครับพร้อมกับมอบโล่เกียรติบัตรนะครับสำหรับเรียนดีกิจกรรมเด่นและความเป็นระเบียบให้แก่นักเรียนครับที่หอประชุมธำรงบัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพาโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาครับได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี2559โดยมีรองศาสตราจารย์ชาวมณีวงศ์อธิการขออภัยครับ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดร.วิโรจน์ชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากว่า 1,000 คนเข้าร่วมในพิธีซึ่งมีพานที่นักเรียนนะครับร่วมกันประดับตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็จินตนาการนะครับอาทิพานรูปการ์ตูนพานขนมหวานพานผลไม้แล้วก็พานธูปเทียนดอกไม้ต่างๆครับโดยกิจกรรมไหว้ครูนั้นนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดกันเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณค่าของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณอีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรักความเมตตาของครูต่อศิษย์นอกจากนี้นะคะยังคงมีการมอบโล่เรียนดีกิจกรรมเด่นและเป็นระเบียบให้แก่เด็กนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมเด่นแล้วก็มีระเบียบวินัยอีกด้วยค่ะมีการยกขบวนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับไปสร้างความรู้ความสนุกสนานด้วยนะครับไปสู่น้องๆโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์นะครับค่ะเราทิ้งท้ายกันด้วยค่ะประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะกับคอร์สอบรมพลิกมุมมองเรื่องเพศนะคะคุยกับลูกในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะจะเป็นเวิร์กช็อปที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถเข้าใจแล้วก็กล้าที่จะคุยกับเรื่องเพศนะคะกับลูกของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยกันค่ะโดยการอบรมในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.มีค่าลงทะเบียนคนละ500บาทโดยมีอาหารกลางวันแล้วก็ของว่างที่จะให้ด้วยค่ะการกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่25ถึง26มิถุนายน2559จังหวัดชลบุรีค่ะที่โรงแรมชนอินเตอร์นั่นเองค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสมัครโทรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0619190111ค่ะเป็นโอกาสดีนะคะที่จะทำให้คุณได้กล้าเปิดอกคุยกันจนได้เป็นเพื่อนซี้กับลูกหลานของคุณต่อไปนั่นเองค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.kuyleungphet.com นั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับงานเทศกาลอาหารถิ่นประเทศไทยประจำปี2559นะครับที่เป็นงานเทศกาลอาหารที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครครับมีการจัดงานนี้ขึ้นนะครับสำหรับงานวันชื่นคืนสุขที่บางแสนอร่อยครับวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้เวลา 5:00 นถึงเที่ยงคืนนะครับที่แหลมแท่นบางแสนจังหวัดชลบุรีภายในงานนะครับจะพบกับบูธอาหารและก็เครื่องดื่มกว่า100บูธมีอาหารถิ่นหายากจากทั่วภูมิภาคกว่า50บูธกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีจากศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็นน้องไข่มุกเดอะไวท์นะครับมีคุณบอยพิษณุและก็คุณต่ายอรทัยครับรวมไปถึงกิจกรรมการแสดงดนตรีการแสดงวัฒนธรรมที่น่าสนใจการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารถิ่นประเทศไทยเพื่อค้นหาเชฟที่มีความสามารถและก็รังสรรค์อาหารถิ่นในรูปแบบโมเดิร์นรวมทั้งการสาธิตทำอาหารถิ่นหายากของแต่ละภูมิภาคมีมาสาธิตให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกันฟรีทุกวันละ2เมนูด้วยครับรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับงานนี้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขครับรวมไปถึงร่วมสนับสนุนโดยเนชั่นทีวีช่อง22โรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทบางแสนและโรงแรมบางแสนเฮอริเทจครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับคนที่ชอบชิมนะคะต้องไปกันให้ได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นค่ะในวันศุกร์นี้นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ปลายเดือนนะคะที่บริเวณแหลมแท่นบางแสนชลบุรีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณไปยังความร่วมมือของ6ศูนย์ข่าวด้วยกันค่ะจากศูนย์ข่าว CTV Cable TV ชลบุรี SVTV บางแสน PTV ศรีราชาบางละมุง Cable TV โสภณ Cable TV และ P Cable TV สัตหีบค่ะครับรวมทั้งขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับโรงแรมเดอะเซตแหลมแท่นบางแสนและ TOT ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วของการรายงานข่าวประจำวันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะวันนี้ดิฉันธัญลักษณ์พิมพ์สกุลผมอนาวินเขียนกิจพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ